พระราชบัญญัติลูกเสือพศ2551นะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่4มีนาคม2551 มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่5มีนาคม2551นะฮะในมาตรา4ในพรบนี้นะครับลูกเสือหมายความว่าเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถ,ถานศึกษาและนอกสถานศึกษาส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงนะครับให้เรียกว่าเนตนาลีนะครับบุคลากรทางการศึกษาจะหมายความว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือนะครับในมาตรา5ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับรักษาการตามพรบนี้ให้มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพรบนี้นะครับมาตรา6ให้มีคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยบรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางการลูกเสือนะครับมาตรา7พระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ มาตรา8คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศิลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสารรค์สังคมให้เกิดความสามคัคคีและมีความเจริญก้าวหน้าทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้นะครับ1คือให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำเชื่อฟังและพึ่งตนเอง2ให้ซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินยัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สน3 ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4. ให้รู้จักทําการฝีมือและการฝึกฝนให้ทํากิจการต่างๆตามความเหมาะสมและข้อ5นะครับให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาตินะครับมาตรา9ให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการของสํานักง,งานลูกเสือ แห่งชาติสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดสำนักง,งานลูกเสือเขตพื้นที่การศาึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมาตรา10ให้กรรมการสภาลูกเสือไทยกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกรรมการลูกเสือจังหวัดและกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศาึกษาได้รับเบี้ยรประชุมและค่าตอบแทนอื่นตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับมาตรา11ให้มีสภาลูกเสือไทยซึ่ง ประกอบด้วย1นายกรัฐมนตรีเป็นสภานายก2รองนายกรัฐมนตรีเป็นอุปนายก3กรรมการโดยตําแหน่งได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห وم, รมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ปร,กร,กรา وم, ประหลัดกระทรวงกลาโหมประหลัดกระทรวงมหาดไทายประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลขาธิการสภาการชาติไทยอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านนะครับ4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจํานวนไม่เกิน80คนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งตามพระราชอาจาัจฉรยะใสนะครับให้เลขาธิการสํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุก,การนะฮะอาจมีสภานายกกิตติมศักดิ์อุปานายกกิตติมศักดิ์และกรรมการกิตติมศักดิ์ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งในมาตรา12สภาลูกเสือไทยนะครับมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. วางแผนเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ2ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 3. พิจารณาแรงงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตินะครับมาตรา13กรรมการผู้ทรงคุฒิตามมาตรา11วงเล็บ4มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งหากพ้น จากตาแหน่งทรงพักรนาโปรดเก้าแต่งตั้งอีกได้นะครับมาตรา15ให้มีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการนะครับและกรรมการโดยตำแหน่งก็คือเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลขาธิการสภาการชาติไทยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือ บาน,นบโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน15คนซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของกรรมการผู้บริหารลูกเสือแห่งชาติซึ่งจํานวนนี้จะต้องมาจากเอกชน,นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับ ให้เลขาธิการสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการเละเลขานุการนะฮะมาตรา16กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา15วงเล็บ3มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนะครับแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับมาตรา18ให้มีสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นนะฮะให้สำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกําการ ของกราสิาาบากรา19เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของสํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธิการทําหน้าที่เป็นรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการตามจํานวนที่เหมาะสมโดยการเสนอของเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับมาตรา20สํานักงานลูกเสือแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทยรวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือดำเนินการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน2ทํทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น3รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ4ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือนะครับ 5. ให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ6จจะทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเจ็ดให้มีการจัดทําทะเบียนและสถิติต่างๆเกี่ยวกับลูกเสือแปประสานและส่งเสริมสํานักง,งานลูกเสือจังหวัดและสํานักง,งานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและ9ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตินะครับมาตรา21สํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติมีไรายได้ดงังต่อไปนี้1เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี2เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้3ค่า บำรุงค่าธรรมเนียมค่าบริการอื่นตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ4ไรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกับหน่วยงานและบุคคลภายนอกรวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของสำนังกงานลูกเสือแห่งชาติ5ไรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสำนังกงานลูกเสือแห่งชาติและทรัพย์สินที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติปกครองดูแลบำรุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์และ6รายได้หรือผลประโยชน์อื่นนะครับมาตรา22 บรรดางเงินหรือไรายได้ของสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาตินับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปีนะครับและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักง,งานและลูกจ้างในสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาตินะครับมตาตราย7ให้สำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติจัดทำงบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีส่งผู้สอบบัญชีภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบนะครับโดยให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติทุกรอบปีงบประมาณแล้วทำการรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติภายใน180วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปีนะครับมาตรา29ให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดซึ่งประกอบด้วย1ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการนะครับกรรมการโดยตำแหน่งก็ได้ แก่ประหลัดจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรีนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับสกรรมการประเภทผู้แทนประกอบด้วย5คนก็ได้แก่ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาผู้แทนสถานศึกษาผู้แทนจากอาชีวศึกษาผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัดผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือและผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้านซึ่ง เลือกกันเองนะครับกลุ่มละ1คน4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจํานวนไม่เกิน10คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคําแนะนําของกรรมการลูกเสือจังหวัดนะครับให้ผู้ดในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งะครับเป็นกรรมการแล่เลขานุการนะฮะมาตรา32การจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัดใดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและให้คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบมาตรา3 3 ให้มีสำนักงานลูกเสือจังหวัดอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาและก็รับผิดชอบในการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัดและให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนะครับมาตรา36ให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งประกอบด้วย1ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานกรรมการ2กรรมการโดยจำ แหน่งก็ได้แก่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรของทุกอำเภอในเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นที่การศึกษาของกรุงเทพมหานครนะครับสกรรมการประเภทผู้แทนก็ได้แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาผู้แทนสถานศึกษาเอกชนผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอผู้แทนค่ายลูกเสือและผู้ ทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือซึ่งจะเลือกกันเองกลุ่มละ1คนนะครับ4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน7คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคําแนะนําของกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการจากผู้แทนต่างๆนะครับในการแต่งตั้งจากภาคเอกชนจะต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะฮะให้รองผู้มยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายนะครับเป็นกรรมการเละเลขานุกการมาตรา39ให้มีสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหัวหน้าสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาและก็รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็ให้มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานะครับมาตรา45ตําตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีลำดับดังต่อไปนี้มีอยู่ด้วยกัน16ลําลำดับนะครับ1ก็คือผู้อำนวยการใหญ่2รองผู้อำ ผู้อำนวยการใหญ่3ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ 4. ่ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด5รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด6ผู้ช่วยผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด7ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา8รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา9ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน10รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน11ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ12รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ13ผู้กำกับกองลูกเสือ14รองผู้กำกับกองลูกเสือ15ในายหมู่ลูกเสือและ16 รองในหมู่ลูกเสือมาตรา46ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นผู้อำนวยการใหญ่และมีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเป็นรองผู้อำนวยการใหญ่และรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่นะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดและประหลัดจังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการลูก จังหวัด ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามาตราบมาตรา47ตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือมีลำดับดังต่อไปนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน11ลําดลำดับ 1. ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ2ผู้ตรวจการใหญ่ 3. รองผู้ตรวจการใหญ่ 4. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 5. รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 6ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ7ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด8รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด9ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด10ผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและ11นะครับรองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานะครับมาตรา48ให้นายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ตรวจการใหญ่พิเศษมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ เป็นผู้ตรวจการใหญ่มีประหลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นรองผู้ตรวจการใหญ่นะครับมาตรา49ผู้ตรวจการลูกเสือมีหน้าที่ตรวจตราแนะนําชี้แจงและรายงานเพื่อให้การบริหารงานลูกเสือเป็นไปตามนโยบายข้อบังคับระเบียบและแบบธร,รมเนียมของลูกเสือนะฮะมาตรา50ให้มีทงคณะลูกเสือแห่งชาติและทงลูกเสือประจําจังหวัดโดยรับพระราชทานจากประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยพรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิยรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สําหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1น,นะครับมาตรา5 4เครื่องราชอิสริยพรณ์ตามมาตรา53เป็นดวงตราด้านหน้ามี ลักษณะเป็นรูปไข่พื้นลงยาสีน้ำเงินขนาดกว้าง2.5ซนติเมตรยาว3.3ซนติเมตรกลางดวงตรามีตราหน้าเสือประกอบ วัชระเงินล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสีทองและมีรัศมีเงินโดยรอบแปดแฉกขั้นด้วยกระจังสีทองเบื้องบนมีผ้ามหมหามงกุฎรัศมีฉลุปโปรงและมีเลข9สีทองนะฮะด้านหลังเนี่ยกลางดวงตาเป็นดุมพื้นลงยาสีม่วงมีรูปตาของคณะลูกเสือโลกเบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่าเราจะทำนุบำรุงกิจการลูกเสือสืบไปที่ขอบส่วนบนของดวงตา มีห่วงห้อยแพรแถบสำหรับของคอขนาดกว้าง4เซนติเมตรมีริ้วสีเหลืองกว้าง2.2เซนติเมตรอยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีขาวกว้าง3มิลลิเมตรและ ริ้วสีดำกว้าง6มมตรนะครับมาตรา56เหรียญลูกเสือสันเริญเป็นเหรียญเงินมีลักษณะกลมรีขนาดกว้าง2.5ซนเมตรยาว3.2ซนเมตรด้านหน้าตรงกลางมีตราเสือประกอบวัชิระริมขอบส่วนบนมีอักษรว่าลูกเสือและส่วนล่างมีอักษรว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ตราหน้าเสือประกอบวัชิระและตัวอักษรให้ทําเป็นลายดุลด้านหลังเป็นพื้นเกลี้ยงจารึกนามเลขหมายประจําตัวของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานนา ามหน่วยลูกเสือที่สังกัดและวันที่พระราชทานที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแบขนาดกว้าง2.4ซนมมีริ้วสีดำกว้าง1.2ซนมรอยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีเหลืองกว้าง6มิมตรประดับที่อกเสือ้อเนื้อปกกระเป๋าเบื้องซ้ายเหรียญลูกเสือสันเสริญมีลำดับเป็น3ชั้นดังต่อไปนี้นะครับชั้นที่1 มีเฟอร์เดอรี่ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบ2ดอกตามแนวนอนชั้นที่2มีเฟอร์เดอรี่ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลาง1ดอกชั้นที่3มไม่มีเฟอร์เดอรี่นะครับ ประทับที่แพร่แถบมาตรา5 8ให้มีเหรียญลูกเสือสรุดีเป็นเครื่องราชอิสยรย์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการะคุณต่อกิจการลูกเสือถึงขนาดที่ได้มีการอุทิศกำลังกายหรือกำลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่กิจการลูกเสือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา60นะครับ มาตรา59เหรียญลูกเสือสะดุดีเป็นเหรียญเงินมีลักษณะกลมรีขนาดกว้าง2.5ซนติเมตรยาว3.2ซนเมตรด้านหน้าตรงกลางมีตราหน้าเสือประกอบวัชิระริมขอบส่วนบนมีอักษรว่าลูกเสือและส่วนล่างมีอักษรว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ ตราหน้าเสือประกอบวัชิระและตัวอักษรให้ทำเป็นลายดุลด้านหลังเป็นพื้นเกลี้ยงจารึกนามของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานและวันที่พระราชทานที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบขนาดกว้าง2.4เซนติเมตรมีริ้วสีเหลืองกว้าง1.2เซนติเมตรอยู่กลางริมสองข้างมีริ้วสีดำกว้าง6มเมตรประดับที่อกเสือ้อเนื้อปกกระเป๋าเบื้องซ้าย เหรียญลูกเสือสุดีนะครับมีลำดับเป็น3ชั้นดังต่อไปนี้ชั้นที่1มีเข็มวัชิระทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึงกลางในแนวทางดิ่ง1เข็มชั้นที่2มีเข็มหน้าเสือทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่ง1เข็มและชั้นที่3ไม่มีเข็มวัชิระและเข็มหน้าเสือประดับที่แพรแถบนะครับ มาตรา61ให้มีเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยพรไว้สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่บริบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า15ปีด้วยความวิริยะอุตสาหะทำงานด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดไว้นะครับมาตรา62เหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนมีลักษณะดังนี้เป็นเหรียญเงินรูปหกเหลี่ยมตัว เหรียญหมุนได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3.3ซนติเมตรมีมุมแหลมอยู่ด้านบนติดกับห่วงห้อยร้อยแพ่แถบมีขอบสองชั้นด้านหน้ากลางเหรียญมีหน้าเสือประกอบวัชิระทำเป็นลายดุลภายในกรอบเป็นวงกลมยกระดับพ่นสายด้านด้านหลังเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าบำเหน็จแห่งความยั่งยืนอยู่บนพื้นพ่นสายด้านด้านบนแพรแถบเป็นเข็มกลัดมีลักษณะเป็นแถบโลหะสีเงิน ภายในมีข้อความว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ล้อมด้วยรูปเกลียวเชือกผูกเป็นปมเงื่อนพิรอดแพลแถบกว้าง3ซนติเมตรมีริ้วสีแดงกว้าง11มิลิเมตรอยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดำกว้าง3มิลิเมตรถัดจากริ้วสีดำเป็นริ้วสีขาวกว้าง2มิลิเมตรและริ้วสีเหลืองอยู่ริมแพแถบกว้าง4.5ม mm, มประดับที่อกเสือ้อเนื้อปกกระเป๋า เบื้องซ้ายมาตรา64ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรร์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสรุดีชั้นวิเศษเหรียญลูกสเสือสรรเสริญเหรียญลูกเสือสดุดีและเหรียญลูกเสือยั่งยืนทุกชั้นให้ประกาศนามในราชกิจจานุเบกษานะครับมาตรา65เครื่องราชอิสริยภรร์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสรุดีชั้นพิเศษเหรียญลูกเสือสันเสริญเหรียญลูกเสือสดุดีและเหรียญลูกเสือยั่งยืนให้เป็นสิทธิ์แก่ผูู้้้ทที่่ไดรรรับพะาาชนเมือผ รพระราชทานไวชนก็ให้ตกทอดแก่ทายาทเพื่อรักษาไว้เป็นที่ระลึกนะครับมาตรา66ให้มีเข็มลูกเสือสมนาคุณไว้สําหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อบํารุงกิจการลูกเสือโดยเข็มลูกเสือสมนาคุณมีลำดับเป็นสี่ชั้นดังต่อไปนี้นะครับเข็มลูกเสือสมนาคุณชั้นพิเศษเข็มลูกเสือสมนาคุณชั้นที่1เข็มลูกเสือสมนาคุณชั้นที่2และเข็มลูกเสือสมนาคุณชั้นที่3นะครับ มาตรา67ให้มีเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือมาตรา69ผู้ใดนะครับแต่งเครื่องแบบลูกเสือหรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิเพื่อให้บุคคลอื่นเนี่ยเชื่อว่าตนมีสิทธิหรือแต่งกายเรียนแบบหรือประดับเครื่องหมายเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเนี่ยเป็นลูกเสือหรือเป็นบุคลากรทางการลูกเสือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมาตรา70 ผู้ใดทําปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณหรือเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ด้วยวิธีใดๆก็ตามต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับครับนี่คือสรุปของพระราชบัญญัติลูกเสือพศ2 5 5 1นะครับ